เนาะก็มาพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่องแบ่งโมบายเราแชนแนลเนาะวันนี้เราก็จะมาเนาะแนะนำวิธีการไปปลดล็อกห้องอันGmail ของ Oppo A16K เนาะหรือว่า Oppo ทุกรุ่นกันเลยเนาะตัวที่เป็น Android 11ขึ้นไปนะฮะ Android 11ขึ้นไปนะฮะตัวนี้ซึ่งวิธีการไปปลดก็ง่ายๆกันเลยเนาะก็จะเป็นตรงมีคอมแล้วก็จะเป็นตรงเข้าหาเนาะหน้าติดล็อก Gmail มันจะเป็นลักษณะนี้เนาะให้เฮาคลิกย้อนกลับเนาะแล้วก็คลิกไปเพิ่มเครือข่ายเนาะแล้วก็มันมีรูปใหม่เนาะให้เฮากดใหม่อยู่นี้เนาะแล้วก็กดบ่อนุญาตเนาะหรือว่าเดนี่นั่นเองนะฮะแล้วก็บ่อนุญาตอีกเนาะแล้วกดใหม่อีกมันจะถามเข้าหน้าเซตติ้งเนาะให้เฮาเข้าเพอร์มิสแล้วก็ค้นหาคําว่า YouTube เนาะค้นหา YouTube เนาะมาที่นี่มันจะแสดง YouTube ในหน้านี้เนาะกดเข้า YouTube แล้วก็ไปที่ Notification เนาะหรือว่าการแจ้งเตือนแล้วก็ไปที่ Advanced เนาะมันจะเด้งเข้าAbout เนาะให้เรากด About แล้วก็ไปที่ Term of Service เนาะแล้วก็เลือกเป็น Google Chrome เนาะเพื่อที่จะเข้าหน้า Google Chrome เนาะและหลังจากเราเข้า Google Chrome ได้แล้วให้เราพิมพ์คําว่า VNLOM เนาะ VNLOM แล้วก็กดเข้าหน้าของ VNLOM แล้วก็ไปเช็ค Password อยู่นี่เนาะหรือว่ารหัสหน้าจอนั่นเองเนาะใส่1122ก็ได้เนาะตามที่พระเจ้าเคยใส่ก็1122นี่แหละเนาะมาที่นี่มันจะถามมันจะให้เฮาตอบคําถามเนาะคําถามความปลอดภัยเนาะตัวนี้เฮาก็ตอบไปตอบมัวไปก็ได้เนาะกูเป็นอย่างตัวนี้นะแล้วก็กดโอเคเนาะหลังจากเฮาตอบคําถามแล้วเนาะหลังจากเฮาใช้รหัสแล้วเนาะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเนาะสําหรับการไปปลดล็อกหน้าจอของ Oppo เนาะหรือว่า Oppo A16K Oppo รุ่นต่างๆเนาะตัวที่เป็น Android 11เนาะหรือว่า Android 10ขึ้นไปนี่แหละเนาะ Android 11 Android 12เนาะก็จะเห็นได้คือกันหมดเนาะบ่จําเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์เนาะตัวนี้ไบพาสด้วยมือเนาะง่ายๆกันเลยเนาะทีนี้ให้เฮากดมันจะมีม่องให้ใส่รหัสเนาะกด1122รหัสตัวที่เฮาตั้งเมื่อกี้เนาะหลังจากเขาใส่รหัสมันจะมีม่องกดข้ามเนาะกดข้ามให้เขากดข้ามได้เลยเนาะตัวนี้แล้วก็เซตอัพตามที่ข้าพเจ้าได้เซตอัพต่อไปเนาะสำหรับการไปปลดล็อกนะปลดล็อก Gmail ห้องอันนะ Oppo A16K เนาะก็จะกดเพียงเท่านี้เนาะสำหรับท่านใดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเนาะช่อง YouTube และก็ช่อง TikTok ต่างๆเนาะและก็ช่อง Facebook นำ